ท่องเที่ยวต่อรถไฟทางเช่นนะครับวันนี้ผมจะมากินร้านนะครับหนีเขาต้องส่งเครื่องนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะสั่งกระเพาะปลานะครับมีกระเพาะปลาไหมครับเอาชามหนึ่งครับครับผมเดี๋ยวเดินเข้าไปในร้านนะครับอยู่ตรงหน้าสถานีไฟพิษณุโลกนะครับถ้าเพื่อนๆที่จะมาขึ้นรถไฟนะครับกลับกรุงเทพค่ำคืนนี้หรือไปเชียงใหม่ค่ำคืนนี้ก็มานั่งทางนี้ได้นะฮะนะฮะพอดีผมมีเพื่อนๆอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมจะใส่เครื่องปรุงนะฮะก็ใส่น้ำปลานะครับปรุงนะมีข้าวปรุงข้าวต้มนะครับเดี๋ยวพิซซ่าโรตีเดี๋ยวน้ำหนักผมมาอีกนะเผื่อมาทำคลิปท่องเที่ยวมาถ่ายคลิปตัดรถไฟทั้งวันนะหรือมาพักเดินทางไปต่อจังหวัดอื่นนะครับก็เดี๋ยวขอชิมก่อนนะครับเพราะพิโรจน์นี่ผมมาบ่อยนะผมก็คุ้นเคยอย่างดีนะเคยเรียนที่นั่นสองเรียนที่มหาลัยแถวเชื่อสองปีก่อนย้ายมากรุงเทพนะครับอร่อยครับน้ำซุปพ่อเหนียวข้นนะจานสมัครข้าวปลานะครับวันนี้ไข่ต้มเนี่ยถ้าเราที่ต้องเป็นไข่นกกระทานี่เป็นไข่ต้มไข่ไก่ครึ่งฟองนะครับครับเดี๋ยวผมขออธิบายคลิปสุดท้ายหน่อยนะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปที่ไหนอย่าลืมติดตามคลิปท่องเที่ยวรถไฟทางYouTube Channelอย่าลืมกด Subscribe มานะครับ